เป็นยังไงบ้างคะกับประเภทของอัลกอริทึมนะคะไม่ยากเลยนะคะขอให้เราเข้าใจนะคะว่าอัลกอริทึมมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างนะคะจากที่อาจารย์ได้บรรยายมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะพบว่าอัลกอริทึมนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยมีหลักการทำงานทั้งหมดนี่อยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะหรือว่ามีลักษณะการทำงานอยู่3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือแบบลำดับนะคะแบบลำดับเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของทำงานจากลำดับจาก1ไป2จาก2ไป3ไปเรื่อยๆจะไม่มีทางเลือกแล้วก็จะไม่มีการวนซ้ำในการประมวลผลข้อมูลในนั้นเลยนะคะในส่วนที่2อัลกอริทึมแบบวนรอบหรือว่า looping algorithm ตัวนี้ก็จะมีลักษณะการทำงานที่มีการวนซ้ำตัวนี้นะคะต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์จบปัญหาที่ค่อนข้างที่จะต้องยากมากกว่าใครใน3ประเภทนี้เลยนี่ก็คืออัลกอริทึมที่ยากที่สุดแล้วก็คือผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ต้องวิเคราะห์จบปัญหาให้ปล่อยถึงจะทราบว่าจบปัญหาเนี้ยต้องใช้การวนรอบหรือไม่และในการวนรอบก็แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือวนรอบแบบ while loop วนรอบแบบ do while loopและวนรอบแบบ for loop แต่ละประเภทแต่ละแบบแต่ละ loop ก็จะแตกต่างกันไปนะคะผู้เรียนก็จะต้องทำการวิเคราะห์ให้แม่นยำนะคะและอัลกอริทึมแบบสุดท้ายก็คืออัลกอริทึมแบบทางเลือกหรือว่า decision algorithm อัลกอริทึมแบบทางเลือกตัวนี้ก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราวิเคราะห์โจทย์ถ้าเราเห็นคำว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะนี่เป็นเทคนิคในการสังเกตก็จะรู้เลยว่าอัลกอริทึมแบบเนี้ยต้องมีการตัดสินใจเลือกทางเลือกแล้วนะคะซึ่งอัลกอริทึมแบบทางเลือกในที่นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือแบบที่มี2ทางเลือกแล้วก็แบบที่มีหลายทางเลือกโดยแบบที่มี2ทางเลือกนะคะก็จะมีกลุ่มการใช้คำสั่งในการออกแบบ pseudocode นะคะก็อย่างเช่น if else นะคะแบบที่มีหลายทางเลือกก็อย่างเช่น if else หรือว่า switch case เป็นต้นค่ะ